ันจะเป็นอินฟินิตี้ทั้งฝั่งนู้นชีวิตมนุษย์ทีนี้อ่ะเราขีดเส้นตรงนี้ไปเลยเอานี่ฟังให้ดีนะครับชีวิตบางคนเป็นตัวเอ็นไม่รู้จบเอาเราเริ่มต้นดีเกิดมาแอมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวดีกับชั่วมันสะสมอย่างดีชั่วมันอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวเอ็นเล็กมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็อยู่อย่างนี้ไปอย่างเงี้ยมันขึ้นดีชั่วมนุษย์มันดีชั่วมันสะสมกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตอนนี้สุดดีไอเทวทัตฝั่งเทวทัตเนี่ยมันก็บอกว่าดีมันแน่ปุ๊บถึงจุดหนึ่งเฮ้ยตกอับวะเฮ้ยลงทีเนี้ยลงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงลงจนกว่าไอ้เทวทัตมันจะรู้เองว่าเออมันชั่วมันไม่ดีจนกว่าจะรู้ว่าดีไม่รู้ไปเจอตอก็ได้เดินชนก้อนหินก็ได้หมากัดก็ได้ถูกคนต่อว่าข้างๆก็ได้กะนะมันปะทะมาเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงโอ้อาสุดขั้วพอรู้ว่าดีเปรี้ยงพอรู้ไม่ดีปุ๊บขึ้นทีเนี้ยขึ้นโอ้โหตอนนี้ขึ้นอย่างสง่างามเลยเห็นไหมหาที่สุดไม่ได้ถ้าชีวิตเป็นตัวเอ็นถ้าคนไม่รู้ตรงนี้ว่าตกเลยฮะตัวนี้ตกเลยพอเราตกลงตรงนี้เลยครับตกมาเลยเข้าใจไหมตกเปรี้ยงปร้างผูกคอตายก็ได้ฆ่าตัวตายด้วยฆ่าผู้อื่นด้วยเห็นไหมแปลว่าชีวิตหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอเห็นหรือยังแต่คนไหนพลิกขั้วได้ปุ๊บมันจะกลับภาคจุดนี้แหละที่ลุงหมอพูดเสมอว่าเป็นแพชชั่นเขียนไงแพชชั่นion อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือจุดนี้คือแพชชั่นมันจะดันจุดจากจุดชุนกันขึ้นไปทีหนึ่งไปสู่ successก็คือความสำเร็จนั่นเองนะครับมันสักเสียเขียนยังไงนะความสำเร็จก็ได้ง่ายดีอ่ะสำเร็จจะสำเร็จเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เห็นไหมมันจะไปอย่างนั้นขอให้เพียงได้รู้ไอ้เทวทัตพอรู้ปุ๊บตายซะก่อนเห็นไหมไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเห็นไหมครับนี่คือไอ้เทวทัตนี่คนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสแก้ตัวได้เนี่ยชีวิตของมนุษย์มันจะเป็นลักษณะตัวเอ็นก็มีเห็นไหมครับแล้วไปดีไปแรงนะเขาเรียกว่ารู้จักทุกสุขทุกถ้าคนนี้ติดสุขอย่างเดียวพอเวลาทุกหมดสภาพอย่างเดียวเลยนี่ครับว่าตัวเองนะขอให้เอาหลักนี้ไปคิดตั้งแต่เริ่มต้นมาเกิดแอมานั่นแหละมาถึงตรงนี้เกิดแอมาก็ขึ้นไปกี่ปีที่นี่ผ่านมากี่ปีบางคนก็เจอ25ปีก็เจอแล้วนะ40ปีก็เจอแล้วลงแล้วเป็นตัวเอ็นเล็กไง60ปีเจอแล้ว80ปีเจอแล้วลงบางคนเนี่ยเจอแค่อายุ30ปีอย่างเงี้ย30พอรู้จุดนี้ปุ๊บ30ปีมันขึ้นโอ้โหยาวเถียดเลยบางคนก็40ปีจึงจะรู้50ปีถึงจะรู้งอกรู้50ปีตรงนี้นะครับนี่มัน75เห็นไหมครับก็25ปีก็แล้วกันนะที่ผ่านมามารู้ตรงเองตรงนี้นะเรารู้จุดอ๋อจริงๆชีวิตผมเนี่ยก็คือวันหนึ่งเวลานั่นคือหมดเงินทุกบาทเลยนะว่าเป็นหนี้เขา 20,000 ตรงเนี้ยไปยืมเจ้านายเก่าด้วยซ้ำไปคนชื่อประจินเอี่ยมเรานอนเจ้านายเก่าผมนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้คืนท่านด้วยนะเพราะนั้นเจอท่านท่านมาจะเจอเราเข้าใจไหมครับเอาพูดตรงเนี้ยครับนะต้องขอบพระคุณพี่จินนะครับนะก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเจอต่ำสุดของชีวิตนะดีไม่เป็นหนี้หนี้ก็หนี้เจ้านายโอเคเจ้านายเก่าโอเคไหมครับเมื่อก็เลยผลักได้มาถึงทุกวันนี้แหละครับเมื่ออายุ50ปีเต็มพอดีนี่คือลุงออกโอเคไหมครับมันก็มาถึงพุ่งมาเนี่ยจึงได้หลักการคิดแบบตัวเอ็นตัวสนตัวเอ็นแล้วก็เจอมาแพชชั่นตะวันตกเนี่ยมันคนละเรื่องกันแพชชั่นตะวันตกมันเอาใครเป็นไอดอลก็จะปีนอย่างเดียวกระโดดเกลียวอย่างเดียวจะกระโดดก้าวอย่างเดียวแล้วก็ขาลอยอันนี้ขาไม่เราคิดขาติดพื้นเนี่ยมันยันเนี่ยนี่คือแพชชั่นที่เป็นประสบความสำเร็จคือตรงนี้ร้อยทั้งร้อยถ้ามาเจอแบบนี้แล้วพลิกตัวแล้วปั๊บสุดยอดมากครับชีวิตใครก็ตามทีนะครับการให้โทษผู้อื่นนั้นมันไม่ต่างจากไอ้เทวทัตโอเคไหมสังเกตให้ดีๆผ่านจอทุกวันเนี่ยหน้าจอทุกวันเนี่ยให้โทษผู้อื่นนั้นเลยครับสังเกตไหมครับสังเกตเอาเองก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ
น้อยรายมากสำเท่าตัวเองนะโทษเด็กก็ถ้าไม่จริงก็จะฆ่าตัวตายโอ้ยมึงหนีตายไปไกลไปเยอะตายเยอะด้วยครับอุบัติเหตุตายมากกว่านี้เยอะอย่าไปเสียดายมันนี่มันตายอ่ะถ้าไม่จริงตามหลักฐานที่หอบมาขอฆ่าตัวตายเชิญไปหัวไม่ทำไมบางคนมันจะตายไปแต่ย่าคนอื่นตายด้วยกันแล้วกันเห็นไหมครับใช่ไหมนี่คือภาษาลุงออกโอเคไหมครับน่าสะใจจบนะแค่นี้ก็พอนะถ้าใครอยากจะรู้มากกว่านี้ก็นั่งฟังมานั่งฟังบรรยายให้ฟังมันจะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนโอเคไหมครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วตรงนี้คำว่าอารมณ์เนี่ยมันมีภาษาหมอนะเลือดจะไปเลือดลมจะมาเนี่ยเขาบอกเสมอเลยภาษาหมอเขาพูดกับเพศแม่เขาเรื่องนั้นไวทองไวเพชรไวเงินและไวทองนั่นแหละครับรู้นั้นโดนหลอกนั่นนะภาษาหมอเขาหลอกมาไวทองเข้าใจไหมยังเข้าใจยังเข้าใจยังพี่ใครล่ะครับอยู่ในไว40อัพเนี่ยเขาเรียกว่าไวทองสี่สิบห้าห้าสิบเนี่ยคือไวทองไวที่มันหมดประจำเดือนนั่นแหละก็เรียกว่าไวทองโอเคไหมครับไอเรื่องพวกนี้สบายมากป้าใครมีภาวะไวทองมานี่สัมผัสหน่อยเดียวด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นความเข้าใจเป็นตัวหลักนะครับนะความเข้าใจมันเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งยวดโอเคไหมครับโอ้วันนี้มารูปไหนวันนี้รูปออกผีตัวไหนสิงวันนี้มันรู้ไปถึงไหน ตั้งต้นมันจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยอ๋อเมื่อกี้คิดแบบตัวอักษรตัวเอ็นโอเคผ่านไปแล้วนะครับหรือว่ามีกันหลักการคิดชีวิตมนุษย์